สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของคุณนะคะรวมถึงนำเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้นะคะมาเล่าสู่กันฟังทุกต้นชั่วโมงโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองนะคะซึ่งเราก็มาพบกันสดๆเหมือนเคยนะคะจากกัญจนาบางใหญ่นะคะแล้วก็เปลี่ยนเวลาออกอากาศนะคะเป็น 4:30 ถึง 6:00 เย็นทุกวันอังคารนะคะตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านก็เริ่มทราบแล้วแล้วก็บางทีเปิดมา 6:00 อาจจะไม่เจอเรานะคะต้องเปิด 4:30 นะคะแล้วแน่นอนนะคะสำหรับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องของทิศทางทักษะพยากรนะคะทิศอะไรเหมาะสมกับเราทิศไหนควรจะทำธุรกิจการค้าอะไรนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของทิศเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจประกอบกิจการส่วนตัวหรือทำค้าขายนะคะวันนี้เกี่ยวกับอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับคือช่วงนี้ตั้งใจจะพูดเพราะว่าที่เรื่องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคือเรื่องดวงพิชัยคือเรียกว่าทิศทางพิชัยสงครามหรือเพื่อใช้เพื่อพัฒนาชีวิตให้ร่ำรวยเหตุที่เอามาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าระยะหลังตอนดูดวงในช่วงปลายปีเนี่ยคนมาบอกว่าเงียบการค้าเงียบมากย่ำแย่หมดแล้วบางคนก็ออกจากงานจริงๆเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ว่าอาจจะเป็นเพราะปัจจัยสภาวะแวดล้อมใหญ่คือเศรษฐกิจของประเทศหรืออะไรต่างๆคือมันมาจากโลกเลยเศรษฐกิจโลกมันแย่ลงเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ถูกผลกระทบและยิ่งตอนนี้ทั่วโลกมีปัญหาเหมือนกันหมดคือการค้าในธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดดรอปลงเนี่ยมันดรอปหมดเพราะฉะนั้นบางคนก็ออกจากงานบางคนทำธุรกิจแล้วไปไม่ไหวอยากจะเปลี่ยนอาชีพเขาก็เลยบอกว่ามาคุยกับผมว่าเขาจะทำยังไงดีอย่างที่เราเคยเรียนในรายการว่าการสะเดาะเคราะห์หรือการแก้ดวงอ่ะจริงๆคุณแพรทราบไหมการเปลี่ยนดวงทำได้3วิธีที่ได้ผลทันทีเลยนั่นก็คืออ่ะจำไม่ได้แหละให้อาจารย์ทวนให้ฟังอีกครั้งนึงการเปลี่ยนดวงที่ทำได้ผลจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับการสะเดาะเคราะห์ทำได้ดับหนึ่งคือการเปลี่ยนพื้นที่ค่ะคนอายุสั้นเปลี่ยนให้อายุยืนได้นะแต่ต้องไปจากพื้นที่นั้นและต้องคำนวณให้ได้ว่าต้องไปไกลเท่าไหร่ถึงจะรอดนะครับเหมือนกันคนจนถ้าไปในพื้นที่ใหม่ก็มีสิทธิ์รวยได้งั้นการเปลี่ยนพื้นที่คือการเปลี่ยนให้พ้นเคราะห์ได้อย่างเห็นผลที่สุดอันนี้อาจารย์บอกว่าก็ต้องดูเรื่องของทิศทางด้วยเหมือนกันถูกต้องใช่ครับว่าคุณจะต้องไปทิศไหนไม่ใช่ไปมั่วซั่วแค่ย้ายนี่ได้ใช่ใช่แล้วต้องไปให้ไกลแค่ไหนด้วยไม่ใช่ว่าข้ามสะพานพุทธอย่างเงี้ยไม่ใช่ะนะนั่นก็คือตรงนั้นครับทีนี้นี่คือข้อแรกข้อ2ก็คือเปลี่ยนอาชีพค่ะอาชีพบางอาชีพเนี่ยทุกคนอย่างผมยกอย่างคนแรกคนเป็นเกษตรกรเพราะแกทำอาชีพอย่างอื่นไม่เป็นแกก็หลับก้มหน้าก้มตาทำเกษตรเนี่ยพอทำเป็นอย่างเดียวแล้วก็ทำอยู่อย่างเงี้ยทั้งที่ทำแล้วก็ไม่รุ่งแต่ก็พยายามทำผลก็คือว่าก็เป็นอย่างเดิมค่ะแต่ถ้าแกเปลี่ยนอาชีพพับเนี่ยบางทีถ้าเปลี่ยนถูกนะครับความสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้นอย่างคาดไม่ถึงเลยยังผมเนี่ยเคยอยู่ในวงการธุรกิจอยู่ช่วงหนึ่งลูกน้องผมทำนานะทำแล้วก็เป็นหนี้นะฮะจนกระทั่งผมต้องเงินไปถ่ายนาให้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนอาชีพไปขายข้าวแกงทุกวันนี้ซื้อนาว้าวจากผมไม่ถ่ายนานะเป็นซื้อนาให้เขาเช่าไม่ได้ทำนาแต่ไปขายข้าวแกงเห็นไหมมันเปลี่ยนสภาพการเปลี่ยนอาชีพเท่ากับเปลี่ยนดวงด้วยโดยอัตโนมัติอันที่สามเขาบอกไปแล้วบางทีคนโกรธการเปลี่ยนแบบที่3คือการเปลี่ยนคู่ก็บอกวาสนาคนเนี่ยมันมีปัญหาจากความสัมพันธ์เรื่องคู่ด้วยคนบางคนพออยู่ด้วยกันชีวิตมันไม่ค่อยดีเพราะเนื่องจากความสมพงษ์มันไม่ได้งั้นบางทีก็อยู่ไม่รอดทีนี้การเปลี่ยนคู่ไม่ได้แย่ให้ใครอย่าล้างนะแต่ว่าคู่บางคู่เลิกกันเองเพราะอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วผลจากการเปลี่ยนเนี่ยทำให้ชีวิตเปลี่ยนตามไปด้วยแต่คนบางคนเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอย่าประเภทรักเดียวใจเดียวถึงจะลำบากก็อยู่กันนี้จนแก่ก็มีแต่บางคนก็อยู่ไม่ไหวเลิกพอเลิกลาการเปลี่ยนก็เกิดขึ้นแต่ต้องระวังนะการเปลี่ยนคู่ถ้าไม่เลือกสมพงษ์ให้ดีก็ลำบากกว่าเก่าอีกโอ้ยแบบนี้ก็ต้องพึ่งนักหัวนี่กันใช่ต้องดูสมพงษ์ให้ดีครับแต่บางคนถ้าคุณแพรสังเกตบางครอบครัวพอหย่าร้างแล้วแต่งงานใหม่ดีขึ้นก็มีแต่บางคนหย่าร้างแล้วแต่งงานใหม่แย่ลงก็มีเพราะฉะนั้นนี่คือความเสี่ยงทั้ง3วิธีค่ะอาจารย์บางคนเขาบอกว่ามันเป็นชะตาฟ้าลิขิตเราทำกรรมมาค่ะเราเลยต้องชดใช้กรรมก่อนการชดใช้นี่คือเรื่องหนึ่งแต่การแก้ปัญหาคืออีกเรื่องหนึ่งคุณแพทย์จำไว้อย่างหนึ่งว่าการดูดวงเนี่ยเป็นเรื่องของบุพกรรมค่ะบุพกรรมมันคือสิ่งที่เป็นกรรมเก่าที่ต้องชดใช้ค่ะแต่ว่าวาสนาของมนุษย์ให้เราทำปัจจุบันกรรมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันกรรมคือสิ่งที่เราจะชดใช้ได้แล้วเราสร้างใหม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าอ้างว่ากรรมเก่าอย่างเดียวไม่ได้เราเคยพูดเมื่อตอนสัมมนาคราวที่แล้วมาแล้วครับ
นะนี่ก็เป็น3ข้อที่สามารถแก้แต่ผมแนะนำนะฮะเพื่อไม่มีผลกระทบเนี่ย2ข้อแรกได้ผลแน่นอนเปลี่ยนพื้นที่กับเปลี่ยนอาชีพค่ะข้อ3นี่ละเว้นไว้ก่อนละเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนเกิดแต่เขาบอกว่านี่พูดเล่นๆนะคะบอกว่าการหาคู่หรือว่าการมีครอบครัวเขาบอกเหมือนซื้อลอตเตอรี่ค่ะอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนคู่เนี่ยไม่ควรทำแต่การเลือกคู่เราเคยพยายามพูดหลายครั้งไงคุณแทนนึกออกไหมฮะเราอยากให้เลือกให้ถูกก่อนไม่อยากให้ไปเปลี่ยนเพราะการเปลี่ยนนี่มันกระทบถึงลูกด้วยกระทบถึงทายาทเพราะฉะนั้นบอกว่าก่อนจะมีคู่ให้เลือกดีกว่าเดี๋ยวคราวหลังเราจะพูดถึงการเลือกคู่อีกทีอ๋อแต่ว่าเราก็เคยพูดนะคะว่าคนเกิดวันไหนสมพงษ์กับคนวันอะไรแล้วควรทำอย่างไรคืออาจารย์ก็เคยพูดไว้หมดแล้วนะคะลองค้นดูใน YouTube นะคะย้อนหลังแต่เดี๋ยวจะพูดให้ละเอียดเลยเพราะการเลือกคู่ยังขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาด้วยว้าวคือจังหวะที่ดีจะได้คู่ดีแล้วจังหวะไม่ดีเลือกยังไงก็ไม่ดีงั้นการเลือกคู่ยังขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยติดไว้ก่อนนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์จะมาในเรื่องของหลักการเลือกตำแหน่งอาคารเพื่อการทำธุรกิจและการค้าใช่ครับคราวที่แล้วเราพูดเรื่องความหมายของทิศในแต่ละบุคคลไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนต้องจำตารางทิศให้ได้ว่าทิศไหนคือเลขไหนทิศไหนมันมีดาวอะไรคุมทิศอยู่นี่เราไปโหลดในรายการย้อนหลังใน Facebook นะคะแจ้งอีกครั้งนึงนะคะสำหรับ Facebook ของสถานีของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะขึ้นหน้าจอแล้วเป็นแฟนเพจนะคะซึ่ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ได้ให้ตารางเอาไว้คุณผู้ชมสามารถไปเซฟแล้วก็ปริ้นออกมาดูเอาไว้ใช้เลยที่บ้านใช่ครับทีนี้เราก็อันที่2คือการพิจารณาพื้นที่เราพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คือการเลือกทิศอาคารไอ้นี้สำคัญนะครับคุณเลือกทิศผิดชั่วการเลือกทิศผิดเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เพราะเหมือนกับคุณแพรซื้อบ้านแล้วเปลี่ยนทิศไม่ได้คุณแพรจะหมุนบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้จะหมุนถนนก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อบ้านเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำเนี่ยก็คือเลือกพื้นที่ซะก่อนสิ่งแวดล้อมสำคัญว่าพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับอิทธิพลอะไรเลขไหนอยู่ในตารางอาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาพอเราเลือกอิทธิพลถูกใจแล้วไม่ขัดแย้งกับชีวิตของเราอาชีพของเราจึงเลือกทิศหน้าอาคารนั่นคือการเลือกตำแหน่งที่ตั้งอาคารในบริเวณนั้นค่ะอันนี้สำคัญนะครับเนี่ยการเลือกตำแหน่งผิดเนี่ยจะทำให้คุณลำบากด้วยธุรกิจไปไม่รุ่งใช่ธุรกิจไม่รุ่งค่ะทีนี้เรามาดูการเลือกทิศขึ้นอยู่กับวันเกิดของแต่ละบุคคลค่ะและที่จริงมันมีความซับซ้อนนี้แต่ต้องผูกดวงแต่ว่าเอาแปลว่าพออาศัยได้ใช้วันเกิดท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องไปพึ่งหมอดูถ้าใครอาจจะไม่สะดวกในการที่จะเดินทางไปพบนักโหรหมอดูหรือว่าไม่รู้จักนักโหรเลยเนี่ยเปิดดูแค่นี้ค่ะพอใช้ได้แล้วพอใช้ได้นะคะแต่ไม่ได้บอกว่า 100% นะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าต้องผูกดวงแต่นี้คือนำไปใช้ได้นำไปใช้ได้ยังไงก็ไม่ให้โทษมีแต่ให้คุณนะครับนะครับมาเริ่มกันดีกว่าคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยทิศหน้าอาคารนะครับทิศหน้าอาคารหมายว่าเรานั่งอยู่ในบ้านแล้วเรามองเป็นหน้าบ้านเราเนี่ยกึ่งกลางของประตูหน้าบ้านเนี่ยเป็นทิศอะไรนี่คนเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมคนเกิดวันอาทิตย์ทิศหน้าอาคารที่ส่งเสริมก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้ไอ้นี่ก็คืออยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองแน่นอนค่ะนะครับส่วนทิศที่ไม่ควรยุ่งกับมันก็คือทิศเหนือคือหลีกเลี่ยงคือทิศเหนืออันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับสองเลี่ยงได้ก็ดีคือตะวันตกค่ะนะครับทีนี้คนที่เกิดวันจันทร์นะคนที่เกิดวันจันทร์นี้ทิศที่ส่งเสริมตะวันออกทิศใต้ตะวันตกนะครับแล้วตะวันตกเฉียงใต้แล้วทิศเหนือนี่มีทิศเยอะหน่อยค่ะแต่ว่าทิศที่ต้องเลี่ยงทิศแรกอันดับหนึ่งคือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับและก็ตะวันตกเฉียงเหนือสองทิศนี้ต้องเลี่ยงนะครับนะแล้วก็คนเกิดวันอังคารทิศที่ดีคือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือนะครับและทิศที่ควรเลี่ยงคือตะวันออกกับทิศเหนือนะครับคนที่เกิดวันพุธนะครับก็มีทิศใต้นะครับที่เป็นทิศดีทิศตะวันตกทิศเหนือและตะวันออกส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้นะครับทีนี้ก็เกิดวันพฤหัสนะครับพฤหัสทิศที่ดีคือตะวันตกนะทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือทิศใต้และทิศที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้นะครับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยทิศที่ดีคือทิศเหนือตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกออกทิศใต้ด้วยนะครับและทิศที่เลี่ยงก็คือตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนสุดท้ายก็คือวันเสาร์นะครับก็คือตะวันตกเฉียงใ
ตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่เลี่ยงคือทิศใต้กับทิศตะวันออกอันนี้อาจารย์เขียนว่าการเลือกทิศทางหน้าอาคารหน้าอาคารอาคารหรือรั้วคะอาจารย์ไม่ครับหน้าบ้านเลยหน้าบ้านที่เป็นประตูออกใช่ประตูออกจากบ้านเลยออกจากอาคารเนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาคารเนี่ยที่ทำธุรกิจมักจะไม่มีรั้วคุณแพนเนี่ยไงพอเปิดประตูก็เข้าร้านเลยค่ะงั้นมันไม่ค่อยมีรั้วแต่ถ้ามีรั้วเราถือว่าทางเข้าสำคัญกว่าค่ะทางเข้าอาคารรั้วไม่เกี่ยวนะครับทางเข้าอาคารสำคัญกว่าทีนี้เป็นอย่างนี้ฮะว่าเมื่อเราเลือกทิศหน้าอาคารถูกต้องแล้วอันที่สองคือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือหน้าอาคารค่ะและด้านข้างของอาคารซ้ายขวาด้านหลังไม่เกี่ยวนะครับ เวลาเราเลือกอาคารได้แล้วเนี่ยเราต้องมองไปข้างหน้าว่าข้างหน้าเนี่ยอาคารเรามีอะไรบ้างและด้านข้างติดกับอะไรค่ะนะครับดาวที่มีตรงดาวที่เป็นอุปสรรคก็คือกาลกินีค่ะเป็นเราดูก่อนนะครับว่าสมมติเราเกิดวันอาทิตย์กาลกินีก็คือดาวศุกร์ค่ะนะครับนะคนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีดาวกาลกินีเป็นวันศุกร์นะครับนะเห็นมั้ยทีนี้เห็นมั้ยเราเขียนว่าถ้าดูในตารางอ่ะมันจะมีตารางถัดมาคือตารางแต่ละวันเกิดค่ะมาแล้วนะครับเห็นมั้ยฮะเราดูข้างล่างสุดฮะข้างล่างสุดมันจะเป็นอันนี้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นแถวแรกนะคะด้านล่างสุดเป็นตัวหนังสือสีแดงเขียนว่ากาลกินีอยู่ที่ทิศเหนือใช่ครับทีนี้ทิศเหนือเนี่ยเป็นเลขดาวศุกร์นะฮะคือเลข6แต่ที่อันนี้ต้องจำละเนาะจริงๆมันมีอยู่ในตารางโน้นตารางแรกในสัปดาห์แรกมันมีอยู่แล้วใน Facebook มีนะคะไปดาวน์โหลดออกมาดูได้เลยนะครับทีนี้หมายความว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยกาลกินีเนี่ยเป็นเลข6เลข6คือดาวศุกร์เราอยากรู้ว่าข้างหน้าเราไม่ควรมีอะไรและด้านข้างไม่ควรติดกับอะไรเนี่ยเราไปดูในตารางที่ตารางอีกตารางนึงนะครับคือตารางแสดงอิทธิพลของดาวต่อพื้นที่และสิ่งของค่ะนะครับเดี๋ยวคือตารางเดิมเมื่อทิศที่แล้วนี่แหละค่ะนะครับมันจะอธิบายว่าเลขแต่ละเลขเนี่ยหมายถึงอะไรค่ะเป็นตารางเดิมไม่ทราบว่าขึ้นตารางใหม่ไหมอันนี้เราจำไว้ก่อนนะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะกาลกินีคือตรงกับทิศเหนือคือดาวเลข6เลข6นะคะดาวเลข6ก็คือดาวศุกร์เหรอคะดาวศุกร์ครับคือดาวศุกร์นะคะมันมีอยู่ในตารางขอตารางถัดไปด้วยนะคะตารางถัดไปมีไหมอันนี้เราจำมาแล้วอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งเป็นเลข6เป็นเลข6นะครับอันนี้เป็น1 2 3 4อันเลข6ตรงกับดาวศุกร์มันจะตามเลขนี้คือวันอาทิตย์เป็นกาลกินีเป็นเลข6ค่ะนะครับหมายความว่าเลข6เนี่ยจะมีความหมายว่านะครับสถานบันเทิงศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าร้านขายเครื่องประดับของตกแต่งนะครับนะแล้วก็ร้านขายแฟชั่นน้ำหอมนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนเกิดวันอาทิตย์สิ่งของแบบนี้ไม่ควรอยู่ติดกับร้านคุณไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านข้างเพราะว่าเป็นกาลกินีใช่เพราะเป็นกาลกินีทำให้คุณมีอุปสรรคนะครับเห็นไหมฮะถ้าข้างหน้าสถานที่หน้าร้านคุณข้างหน้าร้านเลยนะครับคือเรามองจากหน้าร้านไปเนี่ยเห็นถือว่าไม่ดีแต่ถ้าไม่เห็นไม่เกี่ยวนะฮะมันอาจจะอยู่เยื้องกับร้านคุณนี่ไม่เกี่ยวแต่ถ้าตรงไปเรานั่งอยู่ในร้านแล้วมองไปเห็นเนี่ยถือว่าเกี่ยวละหรือร้านมันติดกับที่รั้วเราเลยติดกับข้างร้านเราเลยสองทางไอ้นี่ก็เกี่ยวละข้างหลังไม่เป็นไรข้างหลังไม่เป็นไรถ้าอยู่หลังร้านเราไม่เป็นไรนะครับอันนี้ตรงนี้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับอาทิตย์เนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยอาทิตย์เนี่ยเลขหนึ่งเป็นกาลกินีอ่ะเราดูที่เลขหนึ่งนะคะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ควรอยู่ใกล้กับอะไรคนที่เกิดวันจันทร์ก็คือข้างบนนะคะกาลกินีเนี่ยอยู่ตรงกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าเป็นดาวเลขหนึ่งคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ใช่ครับเห็นไหมมันบอกว่าเลขหน้าอาคารคุณไม่ควรใกล้สถานที่ราชการพระราชวังหรืออาคารหรูหราอาคารขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่มีเรื่องความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเขาบอกอาคารแบบนี้เนี่ยนะคุณไม่ควรอยู่แล้วมันมีเกล็ดเล็กๆนะฮะคนที่เกิดวันจันทร์ห้ามเอาแคคตัสนะครับหรือไม่เลี้ยงนกหน้าบ้านต้นแคคตัสต้นกระบองเพชรกระบองเพชรที่มีหนามที่มีหนามแล้วก็ห้ามเลี้ยงนกหน้าบ้านห้ามเลี้ยงนกกับกระบองเพชรครับไว้หน้าบ้านถ้าไว้เดือดร้อนเลยนะข้างบ้านก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่หลังบ้านไม่เป็นไรคือจะไปเลี้ยงหรืออยากปลูกต้นกระบองเพชรนี่ไปปลูกหลังร้านในบ้านเหรอคะอาจารย์ในบ้านก็ไม่ควรมีจริงๆเนี่ยในบ้านเนี่ยไม่ควรมีแต่ไม่ห้ามถ้ามันไม่อยู่หน้าบ้านก็ไม่ห้ามก็พอได้อยู่ไม่มีเลยจะง่ายที่สุดใช่แต่ถ้ามีอยู่หลังร้านไม่เป็นไรหรืออยากชอบเลี้ยงนกก็เลี้ยงหลังบ้านนะครับเห็นไหมฮะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยดาวจันทร์จะเป็นกาลกินีคือเลข2นั่นหมายว่าถ้าคุณเกิดวันอังคารปั๊บเนี่ยหน้าบ้านของคุณเนี่ยจะมีเลข2หรือดาวจันทร์เป็นกาลกินีบ้านของคุณเนี่ยร้านของคุณห้ามอยู่ข้างหน้าตลาดสดนะหรือที่ขายอาหารหรือตลาดเสื้อผ้าร้านเสริมสวยร้านซักรีด
ค่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน้าบ้านเนี่ยไม่ควรมีน้ำไอ้พวกที่ชอบปลูกบ่อบัวหน้าบ้านหรือเลี้ยงตู้ปลานี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะถ้าเกิดวันอังคารเนี่ยนะครับด้านข้างก็ไม่ควรเป็นร้านพวกนี้ถ้ามีคุณก็มีอุปสรรคนะครับแล้วเดี๋ยวตารางต่างๆเนี่ยให้ท่านผู้ชมไปดูได้นะแล้วคนเกิดวันพุธอังคารเป็นกรกฎาคมหรือเลข3ที่จำไว้ก็ได้นะครับส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยเลข7หรือดาวเสาร์เป็นกรกฎาคมค่ะส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยไม่มีเนี่ยเขาไม่ใช้กันนะฮะค่ะก็แปลว่ามีอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เท่านั้นค่ะนะครับเราบอกไว้แล้วจริงๆในตารางอาทิตย์ที่แล้วก็บอกไว้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นความจำเป็นทีนี้ถ้าเราอยากให้ร้านเรารวยเนี่ยข้างหน้าจะต้องเป็นสีเป็นดาวที่อยู่ทนส่งเสริมเราคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยดาวเลข4หรือดาวพุธเป็นดาวส่งเสริมเพราะฉะนั้นถ้าติดกับร้านพวกนี้เราจะรวยเช่นเราเกิดวันอาทิตย์หน้าร้านเราเป็นร้านค้าขายพวกอาคารพาณิชย์นะครับเป็นร้านไปรษณีย์ขายนิตยสารขายหนังสือพิมพ์ขายเครื่องเสียงวิทยุโทรทัศน์ถ้าร้านแบบนี้ติดกับร้านเราหรืออยู่หน้าบ้านเราเนี่ยเราจะรวยแล้วรวยค่ะก็ถ้าตรงเป็นสีจะดีวันอาทิตย์นะคะเป็นสีคือดาวเลข4ดาวพุธนะคะวันจันทร์ถ้าเป็นสีเนี่ยดาวเลข7นะคะดาวเลข7ครับเพราะฉะนั้นหน้าร้านก็จะเป็นขายพวกวัตถุโบราณเป็นของประเภทแอนทีคทั้งหลายแหล่งนะหรือขายของวัตถุโบราณหรือขายสินค้าที่ทำด้วยหินหรือประดับหินพวกนี้ถ้าหน้าร้านเป็นอย่างนี้หรือเป็นบ้านโบราณหรือของโบราณก็จะประสบความสำเร็จค่ะนะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะสีของเขาก็จะเป็นวันเลข5หรือดาวพฤหัสซึ่งเหมาะกับโรงเรียนอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนโรงพยาบาลวัดหรือสถานที่ประกอบศาสนกิจศาลยุติธรรมหรือร้านขายตำรับตำราก็จะส่งเสริมดวงเขาหรือร้านติดกันก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราจะเลือกจากเลือกทิศได้แล้วเราต้องเลือกร้านที่เป็นมงคลกับเราด้วยค่ะหรือถ้ายิ่งติดกันได้แต่ถ้าไม่สามารถเลือกร้านที่ส่งเสริมได้จำหลักการง่ายๆอย่าเลือกติดกับร้านที่ให้โทษค่ะแค่นั้นเท่านั้นเองพอคือไม่ให้คุณไม่เป็นไรแต่อย่าให้โทษถ้าให้โทษแล้วหนึ่งเรากับเจ้าของร้านฝั่งตรงข้ามจะมีปัญหากันและเรื่องนี้เจอบ่อยนะครับคืออย่างน้อยถ้ามันไม่ได้เป็นสีจริงๆเนี่ยก็ไม่เอากาลกินีไว้ก่อนเอาเท่านั้นเองฮะยังไงไปหาความสามารถเอาค่ะคือถ้าได้สีก็ดีสบายแต่ถ้าไม่มีดาวสีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอย่ามีดาวกาลกินีค่ะนะครับแล้วรับรองชีวิตราบรื่นดีค่ะนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องของทิศทางนะคะในการทำธุรกิจหรือการค้านะคะโดยเฉพาะเน้นนะคะหน้าอาคารหันไปทางทิศอะไรกับด้านข้างสองข้างนะคะว่าติดกับร้านแบบไหนติดกับร้านแบบไหนแต่ด้านหลังไม่เอาไม่นับนะคะซึ่งตารางเหล่านี้นะคะน้องๆทีมงานจะอัปโหลดเพิ่มเติมเข้าไปใน Facebook เหมือนเดิมนะคะทางMiracle Channel TV นะคะเป็นแฟนเพจ Facebook ของเราหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมนั้นสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะก็อยากจะให้คืออย่างตัวเพลงอย่างเงี้ยแพทย์ต้องเปิดโพยนะคะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมปริ้นทั้งหมดออกมาเนี่ยแล้วมานั่งดูเราก็จะได้รู้เลยว่าของเราเนี่ยคืออันไหนที่ชัดเจนจะได้เอาไปใช้ได้ถูกต้องถูกต้องแล้วเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้นะฮะไม่ว่าจะเลือกซื้อที่ซื้อบ้านจะอยู่ตรงไหนยังไงเราไม่ต้องไปปรึกษาสินแสที่ไหนเลยค่ะดูเองศึกษาเองได้แล้วก็นำไปใช้ได้ตลอดชีวิตแนะนำคนอื่นได้ด้วยแนะนำคนอื่นได้ด้วยใช่โอ้เพราะว่าถ้าเราปริ้นออกมาเนี่ยเราจะมีทุกวันเลยของทุกวันเลยนะถ้ามีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอยากจะทำอย่างเงี้ยเราก็สามารถบอกต่อได้แนะนำได้ด้วยนะคะอ่ะก็ลองไปปริ้นกันมาถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาถามเราก็ได้นะคะพิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะหรือว่าช่วงหน้าเราจะมีพูดคุยสายสดด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะใครอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้อาจารย์วิเชียรนำเรื่องอะไรมาเล่ามาพูดอธิบายรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมขยายความนะคะส่งเป็นคำแนะนำเข้ามาก็ได้นะคะทั้งอีเมลก็ได้ค่ะ miracle_ch@hotmail.com นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะอาจารย์คืออย่างนี้อยากจะบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะถ้า
าไม่แนะนำเรื่องมาบ้างเนี่ยบางทีนึกไม่ออกว่าจะบอกอะไรใช่จริงๆอาจารย์น่ะเป็นนักบรรยายมาอุ๊ยกี่ปีแล้วคะอาจารย์เป็นวิทยากรมาหลายปีนะคะมีเรื่องราวเยอะมากเลยนี่เป็นส่วนเดียวเท่านั้นนะคะที่อาจารย์นำมาแต่ว่าบางทีเราก็อยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมอยากจะฟังเรื่องอะไรที่จริงอยากจะให้ท่านผู้ชมสนใจเรื่องอะไรแล้วอยากพูดสิ่งที่ผู้ชมสนใจใช่เขาจะได้ประโยชน์เต็มที่ในสิ่งที่เขาสนใจเนาะนะคะถ้าช่วยแนะนำกันหน่อยแนะนำนะคะอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะคะอยากรู้จุดไหนเป็นพิเศษเขียนส่งอีเมลมาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้นำมาพิจารณาแล้วก็นำมาบอกเล่ากันในรายการทุกๆวันอังคารนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาต่อไปสมัยกันเลยนะคะท่านแรกวันนี้นะคะคุณปอค่ะเกิดวันที่25ตุลาคมปี24นะคะเวลาตี 4:08 นาทีตี 4:08 นาทีใช่ค่ะในดวงถ้าย้ายถิ่นถ้าย้ายถิ่นฐานนะคะจะดีไหมคะอาจารย์หรือว่าจะอยู่ในถิ่นเกิดดีกว่าคู่ครองจะเจอเมื่อไหร่คะคือดวงนี้เนี่ยนะในถิ่นฐานบ้านเกิดเนี่ยก็คือดวงนี้สามารถก้าวหน้าในถิ่นฐานบ้านเกิดได้ก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานแต่ดวงนี้ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้มากๆเนี่ยนะก็คือว่าดวงนี้ต้องทำอาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนกลางในหน้าตัวแทนนะครับหรือเรียกเป็นพ่อค้าแม่ค้านั่นแหละครับและขายสินค้าที่เกี่ยวกับพวกของที่เป็นพวกเครื่องใช้ที่เป็นของสวยงามเครื่องประดับนะเครื่องประดับหรือของที่ทำให้ดูหรูหรานะค่ะนะและเป็นของที่ราคาไม่สูงจนเกินไปอยู่ในถิ่นเกิดก็ได้ในถิ่นเกิดก็ได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยดวงนี้เป็นพวกร้อนที่โดยธรรมชาติมักจะอยู่ถิ่นเกิดยากค่ะคือว่าดวงนี้ร้อนที่แล้วมักจะขยับขยายจะไปโน่นไปนี่ตลอดเพราะฉะนั้นมีข้อแนะนำว่าคุณอยู่บ้านเกิดได้แต่เนื่องจากดวงคุณร้อนไปตั้งถิ่นฐานใหม่ก็ได้นะและแนะนำให้ไปเพราะเนื่องจากว่าคุณอยู่ไม่ติดที่เองแต่ไม่ใช่อยู่ไม่ได้นะแต่อยู่ไม่ติดที่แนะนำให้ไปครับคู่ครองจะเจอเมื่อไหร่คะคู่ครองเริ่มเจอตั้งแต่ปีนี้แล้วครับนะครับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปก็พยายามดูให้ดีๆนะคู่ครองคุณเนี่ยอาจจะเป็นมีตำหนินิดนึงเช่นต่างวัยหรือเป็นม่ายนะครับแต่น่าจะต่างวัยแต่อายุมากกว่าหน่อยนึงถ้าเราเนี่ยนะฮะบางทีก็ได้คนเด็กมากนะฮะไม่แน่คำว่าต่างวัยนี่จะมองว่าแก่บางทีเด็กไปก็มีนะครับนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณโทพัฒนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณโทพัฒนะคะเกิดวันที่11พฤศจิกายนปี10เวลาบ่าย2โมงตรงถาม2เรื่องค่ะอาจารย์ค่ะการเงินกับการเงินค่ะ2เรื่องการเงินกับการเงินใช่ค่ะดวงนี้เขาเกณฑ์เงินรั่วนะฮะเงินรั่วรั่วตั้งแต่11สิงหา59เนี่ยต่อเนื่องไปถึงวันที่นะครับ12กันยา60เลยเปลี่ยนแปลว่าช่วงนี้คุณต้องใช้เงินอย่างประหยัดค่อนข้างมากๆเลยนะครับแล้วต้องขยันหาเงินให้มากขึ้นด้วยนะครับทั้งการเงินและรายได้ปีนี้ชะลอตัวลงและต้องประหยัดมากๆแต่ว่าตั้งแต่ปีหน้าคุณจะได้เงินจากถิ่นไกลจะได้หาเงินจากถิ่นไกลตั้งแต่หลังกันยาแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นทุกปีครับปีนี้ประหยัดประหยัดหน่อยอย่าเป็นหนี้นะครับเพราะมีแววว่าจะเป็นหนี้นะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวต้องพักสักครู่นะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อกับสายสดที่024960493และ024960494ค่ะSMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข4221606พักสักครู่ค่ะ